สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่19มิถุนายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:02 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสงค์ภูลธเนศปลัดกระทรวงการคลังนำคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดกระทรวงการคลังประจำปี2560เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์จำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายสมเจตหมู่สิริเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2560เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวมีพรกองทองและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายสมรักษ์ชุติชัยศักดาผู้บริหารกลุ่มอมรินทร์กระจายเสียงจังหวัดราชบุรีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดีวีดีใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและดีวีดีดังกล่าวนายชุตินทร์ปักเข็มผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษบริษัทเชฟรอนไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนรายได้จากการเติมน้ำมันทั่วประเทศไทยยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการประธานมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาตินำคณะกรรมการมูลนิธิคณะผู้บริหารบริษัทโรงแรมอโนมากรุงเทพคณะผู้บริหารบริษัทไทยรีเซนไทยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารบริษัท CH Recycle จำกัดคณะผู้บริหารกว่างตง Medical Technology Company Limited และนายมงคลเลิศเทียนดำรงเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการต่างกายใจวิ่งไปด้วยกันบางกอก Inclusive Run เพื่อสมทบกองทุนมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติพลตรีหญิงเบญจมาศบุญรับพยัพประธานกรรมการมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายยันยงประเทืองวงศ์ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปุ๋ยเคมีเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนายวิทยาศรีสมภูผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูที่เกษียณอายุราชการประจำปี2561เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ศาสตราจารย์ออนอนงในวิกุลนายกสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบสคณะผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยในการจัดการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาประลองเพลงประเพณีมโหรีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่32ประจำปี2560นำเยาวชนที่ชนะการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรในโอกาสนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 9:33 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจตุพจน์ปิยมปุตระผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำข้าราชการและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรและการประมงกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายฟิลิปครีเดกาเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่โอกาสนี้นางปัสกาลฟาฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองพระบาทด้วยในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลองพระบาทดังนี้พลโทสิริพงษ์วงขันตีเจ้ากรมการพลังงานทหารและคณะกรมการพลังงานศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเฝ้าทูลองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนานางไล่กิมแซ่จังและครอบครัวเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายคริสเตียนวิทมานประธาน BMW ประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในงาน Thailand International Motor Expo 2016เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางภาวนาตันตยานนท์และคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่98เนื้อที่1งาน47ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเพื่อใช้ในประโยชน์ของมูลนิธิชัยพัฒนาหม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้นำหม่อมราชวงศ์สวัสดีวุฒิสวัสดีวัฒน์รองกรรมการผู้จัดการบริษัท NCC Management and Development จำกัดและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ2559และ2560 12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2016และ2017เพื่อสมทบทุนศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยน
นางณัฐธีราพรว่องกลกิจศิลป์ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟ SMD Family Golf 2017ของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมอดินแดงชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายกันทราลดาวันณ์ อยุธยาประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพประเทศไทยประจำปี2560ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมพงษ์นำศรีเจริญสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทจักรพรรดิซาวจำกัดและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันจักรพรรดิซาวแรลลี่การกุศลครั้งที่17ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายฮิโรบากิโคบายาชิกรรมการผู้จัดการบริษัท KDI Service and Technology จำกัดนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนายประกายเพชรแหวนเกตอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการสูงสุดเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินปันผลที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปี2560โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายกันบุญญาธิการนำครอบครัวพันสุวรรณและครอบครัวบุญญาธิการเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขศรีศรีอรุณประธานโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้วครั้งที่13ประจำปี2557นำคณะกรรมการโครงการประกวดเฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการประกวดในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลด้วยนายเกรียงไกรแก้วมีสีผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีและคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทยและอังกะลุงนักเรียนระดับภาคใต้ครั้งที่9ประจำปี2558และครั้งที่10ประจำปี2560ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยประเภทวงเครื่องวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์เครื่องคู่และวงอังกะลุงระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงานในโอกาสนี้ผู้แทนวงดนตรีที่ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนำผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาคประจำปี2560และประธานเครือข่ายองค์การพัฒนาชุมชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบกองทุนเด็กในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับรายงานทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2560
และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเด็กในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเวลา 15:04 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สอวนนำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปี2561และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพชราเตชะกัมพุทธประธานกรรมการทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทยศาสตร์พร้อมคณะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์นำนางสาวชยานิษฐ์อังคณานุวัฒน์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทยศาสตร์ประจำปี2560ไปศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูงสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ Certificate of AdvancedGraduate Study in Prosthodontics และปริญญาวิทยาศาสตร์การทันตแพทย์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาการบูรณะและชีววัสดุศาสตร์ Doctor of Science in Dentistry and Restorative Science and Biomaterials ณมหาวิทยาลัยบอสตันสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลาทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1จังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 18:30 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจังหวัดราชบุรีทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจและชมรม To Be No. 1ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้น้อมนำแนวพระดำริโครงการ To Be No. 1มาดำเนินงานเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กอาชีวศึกษาได้มีมาตรการป้องกันยาเสพติดโดยจำแนกสถานศึกษาตามระดับความรุนแรงแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคลสร้างเครือข่ายนักศึกษาเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กอาชีวะทุกคนและร่วมกับหน่วยงานอื่นในการแก้ปัญหาสำหรับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีได้จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ขึ้นเมื่อวันที่14ตุลาคม2553มีสมาชิก 5,612 คนผลสำเร็จจากการดำเนินงานคือสมาชิกเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวดีขึ้นได้รับการยอมรับในสังคมและมีผลการดำเนินงานชมรม To Be No. 1อยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่2กิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1อาทิให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการพัฒนา EQกิจกรรมสร้างสุขแบบพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนกิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือแอปพลิเคชันหนังสั้นทำขนมขายและประดิษฐ์สิ่งของในส่วนการดำเนินงานของจังหวัดราชบุรีนับเป็นจังหวัด To Be No. 1รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1และมีผลงานของชมรมทุกประเภทคือรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร2ชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร1ชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน4ชมรมปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีสมาชิก To Be No. 1อายุ 6-25 ปีจำนวน 141,997 คนคิดเป็นร้อยละ 97.51 ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา14ปีในการดำเนินโครงการ To Be No. 1ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดราชบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็น1โดยไม่พึ่งยาเสพติด
มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อไปจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีเฝ้าโอกาสนี้ได้พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงทั้งยังพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเหมาะแก่เครือข่ายสมาชิก To Be No. 1จากสถานศึกษาต่างๆที่ขอพระราชทานคำแนะนำโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1โดยมี To Be No. 1 Idol แสดงด้วยทั้งนี้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ To Be No. 1ตามพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันนี้นายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายพานุวัฒน์พุทธเกศรนายอำเภอบ่อไร่นำหน่วยราชการภาคเอกชนผู้นำชุมชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานราชการต่างๆและประชาชนผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยร่วมกันดายหญ้าเก็บขยะตัดแต่งต้นไม้ล้างถนนและฟุตบาทเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามทั้งนี้จังหวัดตราดได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้อำเภอบ่อไร่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูนจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ได้ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทั้งยังเป็นการสร้างความปรองดองสามัคคีในชุมชนอีกด้วยวันนี้ที่หมู่บ้านแม่กองวะหมู่4ตำบลแม่ลานอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนกองพลทหารราบที่7และหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2561โดยมีนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำข้าราชการทั้งทหารตำรวจพลเรือนเยาวชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่อำเภอลี้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 5,000 ต้นบนพื้นที่กว่า450ไร่สำหรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เป็นพื้นที่ป่าห้วยอีแย่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำรวจพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำการเกษตรและขอคืนพื้นที่ต้นไม้ที่ปลูกได้แก่สักจามจุรีพยอมและกาสลองหรือปีบเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นป่าที่เคยถูกบุกรุกทั้งนี้อำเภอลี้มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ในปีนี้ให้ได้ 28,000 ต้นกิจกรรมในโครงการดังกล่าวนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังได้ร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำริให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยทรงให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคนให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติและมีทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณพินทากรสวัสดีค่ะ